เห็นว่าเดินทางมาจากภูเก็ตนะครับใช่ค่ะกับสภาพอากาศในเชียงใหม่เห็นเมื่อวานว่าวันนี้เป็นไงบ้างครับโอ้โหตอนรับคนใต้ได้น่ากลัวมากหนาวมากแล้วก็แบบจริงคนใต้นี่ชอบนะคะเพราะว่าเราอยากได้อากาศแบบนี้แล้วก็อยากจะเอาอากาศที่นี่ค่ะกลับไปภูเก็ตมากนะจุดนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบอยากให้มากันมาเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากมาสัมผัสอากาศหนาวอยากให้มาเพราะว่าเมื่อคืนนี้เลขตัวเดียวและเมื่อเช้าตื่นมาคือแบบ10องศานี่8โมงเช้าแล้วนะคะหนาวมากภูเก็ตไม่มีฟีลลิ่งได้สัมผัสอะไรแบบนี้แน่นอนครับผมที่อยากจะเชิญชวนคนทางภาคใต้หรือภาคอื่นมาเที่ยวทางภาคเหนือหรือเชียงใหม่ยังไงบ้างครับโอ้อยากให้มามากเลยค่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยทุกคนอยากได้อากาศหนาวแล้วก็ทางใต้นี่คือไม่มีเลยไม่ได้สัมผัสเพราะตอนที่ขึ้นมานี่ก็30องศาแล้วมาถึงคือลงจากเครื่องบินก่อนเลยนะคะประตูสนามบินเปิดนี่คือแบบเย็นแล้วอ่ะลมมานี่เย็นละแล้วดูอุณหภูมิคือ24องศาแล้วเมื่อวานตอนเย็นตอนที่มาถึงตรงนี้ค่ะนั่งกินชาบูกันแบบฟินมากฟินสุดๆเพราะว่าอากาศหนาวมากแล้วชาบูเข้ากันมากกาแฟร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเข้ากันสุดๆจริงๆอยากให้ทุกคนมาเห็นว่าอยากให้มาลองเห็นว่าที่อยู่ใต้แล้วก็ต้องไม่ชอบแดดเท่าไหร่แต่มาที่นี่ต้องตากแดดโอ้ใช่ค่ะอยู่ภูเก็ตนี่ต้องหนีแดดเพราะว่าแดดแรงมากอยู่ใต้ต้องหนีแดดแต่มาที่นี่คือต้องยืนตากแดดเมื่อเช้านี้ออกมาปุ๊บเจอแดดนี่ดีใจมากวิ่งเข้าหาแดดเลยค่ะแล้วก็ไปนั่งผิงแดดอยู่แบบนานมากพี่ครับพูดถึงว่าถ้าคนภาคใต้อยากมาเที่ยวเนี่ยจะให้เตรียมตัวยังไงบ้างครับในส่วนของเครื่องนุ่งห่มกันหนาวอันนี้นะคะอันนี้อยากบอกมากเลยเพราะตัวเองเตรียมมาพลาดมากเนื่องจากว่าไม่คิดว่าอากาศเชียงใหม่จะยุโรปขนาดนี้คือไม่คิดเลยว่าปีนี้จะหนาวขนาดนี้เตรียมมาแค่แบบอย่างนี้ค่ะบางๆแล้วเมื่อวานใส่แบบเสื้อยืดกางเกงขาดกางเกงยีนขาดแล้วก็ฟีลแบบโอ๊ยฉันต้องมาแบบว่าลมแบบลมเย็นลมหนาวชิลๆแต่มาถึงคือไม่ใช่มาถึงคือแบบหนาวมากถ้ามาช่วงนี้นะคะจัดพร็อพมาหนักๆเหมือนไปเกาหลีไปญี่ปุ่นหรือไปยุโรปชนิดหิมะตกอะค่ะเพราะว่า10องศานี่คือหนาวจริงๆหนาวมือชาหนาวมือแข็งหนาวจนพูดแล้วควันมันออกปากเลยอะค่ะจัดมาเต็มๆเลยค่ะใส่เฟอร์ใส่อะไรมาเอาให้หมดเอาให้ครบถ้าเกิดได้มีเขาอยู่ไว ในช่วงหยุดยาวแล้วก็อากาศหนาวต่อเนื่องของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะไอ้ต้งนาคอเทศเนี่ยเป็นยังครับบรรยากาศแล้วก็เห็นว่ากระเป๋า2ก็มีคนมาใช้จ่ายเยอะขึ้นค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะสำหรับอากาศที่ลดลงทั่วประเทศไทยแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเนาะแล้วก็ทางต้งนาคอเทศและจังเกิลคาเฟ่ก็ได้รับอนิสงส์จากตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะทั้งจังเกิลคาเฟ่3สาขาก็ได้ตอบรับอย่างดีมากเลยแล้วก็ชิมชอบใช้กระเป๋า2ก็เป็นการตอบรับที่ดีและลูกค้ามาใช้เพิ่มมากขึ้นค่ะก็แฮปปี้ค่ะก็คือทางเราตั้งใจอย่างนี้นะคะเนาะทางจังเกิลคาเฟ่ทั้ง3สาขาแล้วก็โรงแรมจังเกิลคอสเตอร์แอนด์แอดเวนเจอร์พาร์คพร้อมทั้งต้งนาคอทเทจเราก็จะมีกิจกรรมที่ว่าจะคืนรางวัลให้แก่นักท่องเที่ยวแล้วก็ลูกค้าเราที่มาใช้บริการก็เริ่มตั้งแต่วันที่25ธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่2มกราคมส่วนในสิ้นปีเนี่ยเราก็จะมีจุดพลุแล้วก็มีดนตรีแล้วก็มีจับฉลากรางวัลเป็นทั้งกิฟต์วอเชอร์แล้วก็แจกทองคำนะคะก็ตรงนี้ก็เชิญชวนลูกค้าแล้วก็ผู้มีอุปการคุณทุกท่านนะคะ
ที่ได้มาเที่ยวเชียงใหม่ก็มาแวะจังเกิลเดอะคาเฟ่ทั้ง3สาขาต้องนาคอทเทจแล้วก็คงแยงจังเกิลโคสเตอร์แอนด์แอดเวนเจอร์พาร์คด้วยค่ะซึ่งตอนนี้อากาศกำลังดีอากาศกำลังดีเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งเดสติเนชันที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาถ้ามาแล้วก็ไม่ควรพลาดต้องนาคอทเทจจังเกิลเดอะคาเฟ่สาขาแม่ริมสาขาคือช้างสาขาบ้านถวายนะคะตอนนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เลยเหนือควันออกปากเลยตอนนี้หนาวมากเมืองเชียงใหม่